วัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาไทยยังอยู่กับอาจารย์สันติวัฒน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เปลี่ยนซีรีส์และขึ้นเรื่องใหม่นะคะแต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวพันนะคะกับวรรณคดีและวรรณกรรมอยู่ถ้าสังเกตตัวข้อสอบระดับชาติเนี่ยข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่เป็นการอ่านร้อยกรองพวกโครงชั้นได้กับกลอนใช่ไหมคะแต่จะมีพาร์ทหนึ่งถ้าเปิดมาจะเจอพาร์ทแรกเลยนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการอ่านร้อยแก้วการอ่านร้อยแก้วเราจะมุ่งเน้นที่การอ่านเพื่อความเข้าใจเราจะมุ่งเน้นที่การอ่านเพื่อความเข้าใจนะคะและบทที่เขาเอามาให้ก็จะเป็นบทร้อยแก้วสั้นๆประมาณ1ย่อหน้าเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ถามมีบทมาให้มีข้อคำถามแล้วก็ให้เราเลือกเป็นช้อยนะฮะคราวนี้วันนี้นะฮะก็จะเริ่มว่าด้วยเรื่องของการอ่านนะฮะการอ่านในวงเล็บร้อยแก้วนะฮะการอ่านร้อยแก้วนะฮะเราจะว่าด้วยเรื่องรับสารด้วยการอ่านกับอ่านเพื่อพัฒนาตนตั้งชื่อตอนนี้เพื่อให้ล้อกับเนื้อหาในการเรียนในระดับชั้นม.4 ด้วยนะฮะสำหรับนักเรียนม.4 ที่ฟังอยู่นะฮะก็อาจจะสามารถนะฮะติดตามฟังหรือติดตามดูคลิปนี้เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาในชั้นเรียนด้วยก็ได้นะฮะวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องรับสารด้วยการอ่านแล้วก็อ่านเพื่อพัฒนาตนการรับสารด้วยการอ่านเนี่ยเราจำแนกประเภทของการรับสารออกเป็น4ประเภทตามจุดประสงค์ในการอ่านตามจุดประสงค์ในการอ่านอย่างแรกเราเรียกว่าการอ่านเก็บความรู้ค่ะอย่างที่2เราเรียกว่าการอ่านเอาเรื่องอย่างที่3เราเรียกว่าการอ่านวิเคราะห์และอย่างที่4เราเรียกว่าการอ่านตีความนักเรียนลองดูเนาะจุดประสงค์ในการอ่านเป็นเกณฑ์ในการจำแนกถ้าเราใช้เกณฑ์อื่นมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกกูอธิบายแบบนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทีนี้เราจะไปดูว่าการอ่านประเภทต่างๆเนี่ยฮะมันมีลักษณะอย่างไรนะฮะแล้วก็เราอ่านอะไรบ้างมันถึงจะเป็นไปตามจุดประสงค์ของเราอย่างแรกค่ะการอ่านเก็บความรู้การอ่านเก็บความรู้เนี่ยค่ะลักษณะการอ่านคือว่าเราจะต้องแยกใจความสำคัญออกจากข้อความขยายให้ได้ก็คือเอาไว้แต่ใจความสำคัญอะไรที่เป็นข้อความขยายดึงออกให้หมดนะฮะและนะฮะเราต้องสามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ด้วยนะฮะพอเราอ่านจบแล้วเราต้องสามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ด้วยตัวอย่างบทอ่านมีอะไรบ้างคะที่เราจะอ่านเพื่อจะได้ความรู้จากมันตำราเรียนสารคดีสารานุกรมเหล่านี้ค่ะเป็นบทอ่านที่จะให้ความรู้แก่เราได้เป็นบทอ่านที่จะให้ความรู้แก่เราได้เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอันแรกเนาะจุดประสงค์แรกก็คืออ่านเพื่อเก็บความรู้ต่อมาจุดประสงค์ที่สองการอ่านเอาเรื่องค่ะนะฮะการอ่านเอาเรื่องเนี่ยลักษณะการอ่านจะมุ่งตอบคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไร 5W1H จำได้ไหมฮะ What when where why how ใช่ไหมฮะลำดับความจากเนื้อเรื่องได้มันก็จะเหมือนกับการอ่านเก็บความรู้เลยนะฮะการอ่านเอาเรื่องเราต้องลำดับให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดอะไรตามมาและสุดท้ายมันจบเรื่องยังไงเหมือนเราอ่านเรื่องราวหนึ่งเรื่องอ่ะเราต้องเล่าได้และต้องเล่าอย่างเรียงลำดับด้วยเนาะไม่ใช่เล่าแบบสเปะสปะนะคะตัวอย่างบทอ่านที่เป็นไปเพื่อการอ่านเอาเรื่องคุณจะบอกว่าอ่านอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องอ่ะนะที่มันเป็นเรื่องคือมีการดำเนินเรื่องนะฮะมีการเริ่มต้นมีจุดจบแบบนี้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างบทอ่านนะฮะที่สัมพันธ์กับการอ่านเอาเรื่องก็จะเป็นประเภทเรื่องสั้นนวนิยายวรรณคดีเหล่านี้ค่ะนะฮะเพราะเป็นเรื่องที่มีตัวละครใช่ไหมฮะมีการดำเนินเรื่องนะฮะมีจุดเริ่มต้นนะฮะมีจุดสิ้นสุดแบบนี้นะฮะจะเหมาะสมกับการอ่านเอาเรื่องเอาละต่อมาการอ่านวิเคราะห์ค่ะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นเนาะการอ่านวิเคราะห์เนี่ยลักษณะของการอ่านค่ะจะเป็นการแยกแยะเรื่องออกเป็นส่วนๆนะฮะแยกแยะเรื่องออกเป็นส่วนๆแล้วพิจารณาโดยละเอียดพิจารณาอะไรพิจารณาความสัมพันธ์ของเรื่องที่แยกออกมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนที่เราแยกออกมาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรนะคะและลักษณะการอ่านวิเคราะห์อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเราจะมุ่งตอบคำถามว่าเพราะเหตุใดนะคะแล้วก็ส่งผลอะไรตามมามันจะเป็นการวิเคราะห์จากตัวเนื้อเรื่องนะคะซึ่งเราสามารถแยกออกมาวิเคราะห์ทีละส่วนได้เพื่อจะดูความสัมพันธ์รวมถึงจะต้องตอบคำถามที่มันใช้คำว่าอะไรดีที่มันต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเช่นคำถามว่าเพราะเหตุใดจะส่งผลอย่างไรตามมาซึ่งมันอาจข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวบทแต่เราต้องอาศัยการฝึกฝนในการคิดต่อนะคะคิดต่อจากตัวบทวิเคราะห์ให้เป็นอ่านอะไรได้บ้างที่จะเหมาะกับการอ่านวิเคราะห์อ่านบทความเรื่องสั้นนวนิยายวรรณคดีกวีนิพนธ์ได้หมดเลยต่อมาการอ่านตีความนะครูจัดให้การอ่านตีความเป็นการอ่านชนิดสุดท้ายที่แยกตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะการอ่านตีความเนี่ยลักษณะของการอ่านเราจะมุ่งระบุอยู่สองอย่างค่ะก็คือระบุสารสำคัญของเรื่องกับระบุเจตนาของผู้แต่งให้ได้โดยปกติสารสำคัญของเรื่องหรือตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าธีมเนี่ยนะคะจะไม่ได้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในตัวเรื่องเราต้องใช้การตีความตีความสารสำคัญของเรื่องออกมานะฮะเช่นนะฮะเรื่องสั้นเรื่องนึงเนี่ยหรือนวนิยายละกันนวนิยายยาวๆเนี่ยนวนิยาย1เรื่องหนามากเลย200 300หน้าเขาต้องการจะบอกสารสำคัญแก่ผู้อ่านว่าอะไรซึ่งลักษณะของสารสำคัญเนี่ยค่ะมันก็จะอาจจะออกมาเป็นประโยคหรือเป็นวลีสั้นๆและค่อนข้างมีความเป็นสากลและค่อนข้างมีความเป็นสากลเนาะนะฮะเหมือนอย่างเราอยากจะบอกว่าเออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะถ้าพูดแบบเนี้ยถ้าครูสอนเนาะครูบอกว่าเออเธอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะมันดูไม่ค่อยมีพลังนึกออกไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้านักเขียนเนี่ยฮะพยายามสร้างสรรค์นะฮะเรื่องราวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นเป็นนวนิยายเป็นกวีนิพนธ์เป็นวรรณคดีก็แล้วแต่เพื่อที่จะสื่อข้อความประโยคเดียวเนี้ยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผ่านศิลปะการประพันธ์อันนั้นเนี่ยจะมีพลังจะมีพลังเขาก็จะซ่อนประโยคเหล่านี้ไว้ในเรื่องของเขาองค์ประกอบของนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์มันก็จะต้องมาตอบโจทย์ที่สารสำคัญของเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้เจอเราต้องหาให้เจอเนาะอันนี้ต้องตีความต้องใช้การตีความและอีกอย่างนึงก็คือเจตนาของผู้แต่งเจตนาของผู้แต่งที่ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงในตัวบทนะคะเราจะต้องบอกให้ได้ว่าเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าเพื่อเขียนเพื่ออะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปลองดูว่าเขาเขียนเพื่ออะไรมันก็มีหลายเพื่อเนาะเวลาเขาเขียนงานขึ้นมาเขียนเพื่อเตือนสติใช่ไหมคะเขียนเพื่อเชิญชวนเขียนเพื่อวิจารณ์เขียนเพื่อให้ข้อมูลเฉยๆก็ยังได้อันเนี้ยเราต้องตีความจากเรื่องที่เราอ่านทีนี้ถ้าเราจะอ่านเพื่อพัฒนาตนนะฮะถ้าเราจะอ่านเพื่อพัฒนาตนเนี่ยเราจะแยกเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาตนใน3ด้านด้วยกันด้านแรกคืออ่านเพื่อพัฒนาตนด้านความรู้ด้านที่2คือด้านอารมณ์และด้านที่3คือด้านคุณธรรมนะฮะการอ่านเพื่อพัฒนาตนด้านความรู้เราจะทำยังไงเราจะต้องจับใจความจากการอ่านให้ได้แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นออกจากกันให้ได้แล้วก็เก็บใจความสำคัญมาให้ครบถ้วนอ่านอะไรบ้างล่ะอ่านข่าวอ่านสารคดีอ่านหนังสือเรียนอ่านบทความเห็นไหมคะครูว่าเด็กๆได้ใช้อันนี้เยอะในชีวิตประจำวันเพราะว่าเรายังอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมคะคนที่อยู่ในวัยเรียนก็มุ่งพัฒนาตนด้านความรู้เพราะเวลาเราอ่านหนังสือเรียนเราต้องการจับใจความสำคัญจากการอ่านเราต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นออกจากกันและเอาไว้แต่ข้อเท็จจริงแล้วก็เก็บใจความสำคัญให้ครบถ้วนคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเราไฮไลท์อะค่ะตรงที่เราไฮไลท์คือจุดสำคัญของเรื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บส่วนนั้นแหละตัวอย่างบทอ่านเช่นข่าวสารคดีหนังสือเรียนแล้วก็บทความเนาะต่อมาการอ่านเพื่อพัฒนาตนในด้านอารมณ์พัฒนาตนเองในด้านอารมณ์ลักษณะการอ่านเป็นยังไงมันจะเป็นการปรับปรุงอารมณ์ให้มันประณีตขึ้นสุขุมขึ้นไวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งสิ่งที่พอใจและไม่พึงพอใจมันเป็นการฝึก
ฝึกอารมณ์ของเราในการฝึกอารมณ์ของเราคืออ่านแล้วอ่ะเน้นเนาะว่าต้องมีความสุขอ่ะคือว่าประณีตขึ้นสุขุมขึ้นใจเย็นขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะคะอ่านอะไรล่ะถึงจะได้ใจเย็นขึ้นประณีตขึ้นสุขุมขึ้นอ่านบทร้อยกรองต่างๆนะฮะอ่านนิทานอ่านเรื่องสั้นอ่านนวนิยายได้หมดเลยเนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมอันนี้ลักษณะการอ่านนะคะพอเราอ่านแล้วเราจะต้องสังสกัดข้อคิดนะคะได้ข้อคิดและได้คติชีวิตในการนำไปใช้นะคะเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยอย่างมีความสุขทำให้มนุษยชาติเนี่ยเจริญเป็นอารยชนนะคะตัวอย่างบทอ่านที่พัฒนาด้านคุณธรรมนะคะเช่นธรรมะอ่านธรรมะเนาะดูงานศิลปะหรืออ่านงานเกี่ยวกับศิลปะคตินิยมแล้วก็สุภาษิตต่างๆก็จะทำให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตเราลองมาดูนะคะตัวอย่างคำถามตัวอย่างคำถามในระดับการอ่านเอาเรื่องการอ่านเอาเรื่องกับการอ่านเพื่อเก็บความรู้ครูจะนับถึงเวลานี้ครูจะถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพราะมันเป็นการอ่านอย่างตรงไปตรงมาเราอย่าไปต้องทำอะไรกับมันคือแค่จับใจความมันให้ได้แค่จับใจความมันให้ได้นะคะตัวอย่างคำถามระดับการอ่านเอาเรื่องเช่นอะไรบ้างข้อใดปรากฏเฉพาะข้อเท็จจริงข้อใดปรากฏข้อคิดเห็นเห็นไหมมันมาด้วยกันใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยข้อสอบจะให้หาแค่ข้อเท็จจริงบางทีข้อสอบก็จะให้หาแค่ข้อคิดเห็นข้อใดกล่าวถึงหรือไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้หรือในข้อความที่กำหนดให้อันนี้ก็ตรงไปตรงมามากนะคะเขาพูดถึงอะไรบ้างและสิ่งไหนที่เขาไม่ได้พูดถึงโอเคข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญอันนี้ก็ต้องอ่านและเอามาตอบว่าใจความสำคัญของเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรต่อมาตัวอย่างคำถามระดับการอ่านวิเคราะห์ครูได้พูดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะครูได้พูดไปบ้างแล้วว่าเพราะเหตุใดจะมีผลอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยเราอาจจะเจอในข้อสอบนะฮะในข้อสอบเราจะเจอว่าคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรมันเป็นคำศัพท์ที่จะต้องวิเคราะห์อ่ะนะฮะว่ามันคืออะไรและมันหมายความว่าอย่างไรซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายความอย่างตรงไปตรงมาตามรูปคำก็ได้หรือคำถามลักษณะว่าผู้เขียนมีลักษณะอย่างไรอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาเขียนแบบนี้แปลว่าเขาเป็นคนอย่างไรแปลว่าเขาเป็นคนอย่างไรต่อมาตัวอย่างคำถามระดับการอ่านตีความตัวอย่างคำถามระดับการอ่านตีความนะคะข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นสารสำคัญของเรื่องแก่นของเรื่องหรือธีมของเรื่องคืออะไรข้อคิดใดตรงกับข้อความต่อไปนี้เห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้จะเป็นคำถามของการอ่านที่เรียกว่าการอ่านตีความเราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบนะคะการอ่านเก็บความรู้หรือการอ่านเอาเรื่องอันนี้ลักษณะของมันคือเป็นยังไงนะคะตรงไปตรงมาแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นออกจากกันให้ได้ลองดูนะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าส่วนใดของข่าวต่อไปนี้มีการแสดงความคิดเห็นพูดเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะคะผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งมีห้องพักอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังในฐานะพยานว่าอันนี้คือข้อความที่1เนาะข้อความที่2ก่อนเกิดเหตุหญิงผู้บาดเจ็บมีปัญหาถกเถียงกับชายที่นั่งอยู่ใกล้ประตูข้อความที่3ซึ่งคาดว่าเป็นแฟนหนุ่มอายุราว30ปีข้อที่4เมื่อพยานเดินกลับเข้ามาห้องพักครู่หนึ่งก็มีเสียงสัญญาณดังสนั่นและตัวเลือกที่5จึงทราบว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นบอกว่าข้อนี้ง่ายข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็นชัดมากเลยข้อนี้ตอบข้อ3นะคะซึ่งข้อความแสดงความคิดเห็นเราจะสามารถสังเกตเห็นคีย์เวิร์ดของมันได้อย่างชัดเจนคือคำว่าคาดว่าซึ่งคำว่าคาดว่ามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นก็คือว่าข้อเท็จจริงอ่ะมันจะพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆส่วนข้อคิดเห็นนั้นมันอาจจะเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการคาดคะเนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันแยกไม่ยากข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นข้อต่อมา
อันนี้ถามแบบตรงไปตรงมาข้อใดไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับนกกระจอกเทศในข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับนกกระจอกเทศในข้อความต่อไปนี้อ่ะเขาเล่าแบบนี้เนาะนกกระจอกเทศเป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาเมื่อโตเต็มที่สูงประมาณ 2-2.5 เมตรอายุยืนได้ถึง 65-75 ปีเป็นนกที่หัวเล็กคอยาวตาโตขาใหญ่แข็งแรงบินไม่ได้แต่วิ่งเร็วมากไม่ได้ดุร้ายนกกระจอกเทศหากินในทุ่งหญ้ากว้างเป็นฝูงใหญ่กินพืชเมล็ดพืชผลไม้สุกและสัตว์เล็กๆเขาไม่ได้พูดถึงอะไรของนกกระจอกเทศเราก็สามารถขีดเส้นใต้มาตอบได้เลยเนาะ1คือนิสัย2คืออาหาร3คือลักษณะ4คือประโยชน์รวมถึง5คือถิ่นที่อยู่คำตอบคือประโยชน์เขาไม่ได้พูดถึงเลยว่าประโยชน์ของนกกระจอกเทศเนี่ยคืออะไรเราลองกลับไปเช็คซินิสัยของนกกระจอกเทศคืออะไรฮะไม่ดุร้ายนี่ก็เป็นนิสัยเนาะอาหารเขากินอะไรเป็นอาหารฮะกินพืชเมล็ดพืชผลไม้สุกเป็นอาหารลักษณะล่ะฮะลักษณะหัวเล็กคอยาวตาโตขาใหญ่แข็งแรงบินไม่ได้แต่วิ่งเร็วมากนี่ก็คือลักษณะของมันนะฮะแล้วก็ถิ่นที่อยู่มันอยู่ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกานั่นเองนะฮะอย่างเงี้ยคือเราสามารถตอบได้มันตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาหรือจะเป็นข้อต่อไปนี้ฮะข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับมะลิในข้อความต่อไปนี้นะฮะมะลิจัสมินัมอะเดโนฟิลัมขออภัยถ้าครูอ่านผิดนะฮะมันเป็นตัวแบบชื่อที่อ่านยากพอสมควรเป็นไม้พุ่มขนาดกลางออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอกแล้วแต่ชนิดมะลินอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วดอกแห้งยังใช้ปรุงเครื่องยาหอมบำรุงหัวใจได้ดีเหตุผลที่ใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เนื่องจากดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานทั้งยังออกดอกตลอดปีเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายเขาไม่ได้กล่าวถึงอะไรความหมายของดอกมะลิลักษณะทั่วไปของดอกมะลิการขยายพันธุ์ดอกมะลิสรรพคุณทางยาหรือชื่อวิทยาศาสตร์ไอ้ที่ครูอ่านยากๆเมื่อกี้มันคือชื่อวิทยาศาสตร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีเพราะฉะนั้นเราตัดตัวเลือกข้อ5ออกได้เลยเหลือข้ออะไรบ้าง1ถึง4นะฮะคำตอบอยู่ที่ข้อ3นะฮะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์นะอ้าวแล้วเขาพูดถึงเรื่องความหมายอยู่ตรงไหนอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องความหมายอยู่ตรงนี้ฮะเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกนี่คือความหมายของดอกมะลิที่มันส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานออกดอกหอมตลอดปีเห็นไหมฮะมันเปรียบได้กับความบริสุทธิ์ความรักอันบริสุทธิ์ของแม่เนาะลักษณะทั่วไปโอ้โหนี่ไงเยอะเลยเป็นไม้พุ่มขนาดกลางออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอกอันนี้คือลักษณะทั่วไปสรรพคุณทางยาค่ะใช้ทำอะไรฮะดอกแห้งใช้ปรุงเครื่องยาหอมบำรุงหัวใจได้ดีนี่ไงสรรพคุณทางยาและชื่อทางวิทยาศาสตร์นี่แหละจัสมินัมอะเดโนฟิลัมหวังว่าคุณจะไม่อ่านผิดออกเสียงยากมากนะฮะข้อต่อมานะฮะข้อต่อมาเราจะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือตัวอย่างข้อสอบการอ่านวิเคราะห์ตัวอย่างข้อสอบการอ่านวิเคราะห์ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้ไม่สอดคล้องนะฮะเขาบอกว่าผมมักจะเขียนเรื่องย้อนไปเมื่อ 40-50 ปีก่อนเพราะความที่เราคุ้นเคยกับสถานที่ผู้คนเวลาเขียนคำพูดหรือเขียนถึงตัวละครมันถนัดกว่ากลมกลืนกว่าถ้าให้เขียนเรื่องสมัยนี้รู้ได้เลยว่ามันสะดุด
มันไม่งามงานเขียนต้องงามการพิจารณาความสอดคล้องนะครับไปด้วยกันของข้อความที่เขากำหนดให้กับตัวเลือกเนี่ยมันเป็นการอ่านวิเคราะห์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้อะไรที่ไม่สอดคล้องข้อที่1ค่ะขณะนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุ 40-50 ปีข้อที่2งานของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเล่าหรือนวนิยายข้อที่3ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่างานเขียนของตนเองเนี่ยมีคุณภาพข้อที่4ผู้ให้สัมภาษณ์นำสังคมแวดล้อมมาสร้างสรรค์งานเขียนและข้อที่5เวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์เขียนเรื่องราวในสมัยปัจจุบันงานจะด้อยค่าลงอ่ะตอบอะไรดีฮะเอาย้อนกลับไปอ่านครูว่ามันต้องอ่านแบบละเอียดพอสมควรอ่ะตั้งสติเนาะเราจะอ่านใหม่ผมมักจะเขียนเรื่องย้อนไปเมื่อ 40-50 ปีก่อนเพราะความที่เราคุ้นเคยกับสถานที่และผู้คนเวลาเขียนคำพูดหรือเขียนตัวละครมันถนัดกว่ากลมกลืนกว่าใช้ให้เขียนเรื่องสมัยนี้รู้ได้เลยว่ามันสะดุดมันไม่งามงานเขียนต้องงามขณะนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุ 40-50 ปีเราบอกได้ไหมข้อมูลเนี้ยไม่ได้ฮะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเขียนเรื่องย้อนกลับไปเมื่อ 40-50 ปีก่อนเขาไม่ได้บอกว่าตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ใช่ไหมฮะงานของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเล่าหรือนวนิยายเราดูจากตรงไหนข้อนี้ถึงถูกข้อนี้ถึงสอดคล้องนี่ไงคะเวลาเขียนคำพูดหรือเขียนถึงตัวละครมันถนัดกว่าตัวละครก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ไหมคะของเรื่องสั้นหรือนวนิยายผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่างานเขียนของตัวเองเนี่ยมีคุณภาพใช่ถ้าเขาเขียนเรื่องเมื่อ 40-50 ปีก่อนเขารู้สึกว่ามันเป็นยังไงคะมันกลมกลืนนี่ไงสิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องย้อนกลับไปที่ตัวบทอ่านให้ได้ว่าตัวเลือกข้อนี้มันคือตัวบทอ่านข้อไหนนะฮะตรงไหนของบทอ่านเนาะผู้ให้สัมภาษณ์นำสังคมแวดล้อมมาสร้างสรรค์งานเขียนแน่นอนพอเขาเขียนเพราะว่าเขาคุ้นเคยไงเขียนถึงเรื่องเมื่อ 40-50 ปีก่อนนะฮะและข้อสุดท้ายเวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์เขียนเรื่องราวสมัยปัจจุบันงานจะด้อยค่าลงนี่ไงเขาบอกว่าถ้าเขียนเรื่องสมัยนี้มันสะดุดมันไม่งามก็แปลว่ามันด้อยค่าลงสังเกตจากคำว่ากลมกลืนที่เขารู้สึกว่างานเขามีคุณภาพใช่ไหมฮะถ้ามันไม่กลมกลืนก็คือมันสะดุดมันไม่งามนั่นเองเอาละข้อต่อมานะฮะผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีลักษณะนิสัยหลายประการยกเว้นข้อใดอันนี้ก็คือการวิเคราะห์นิสัยเนาะว่าเขามีลักษณะนิสัยอย่างไรทุกวันนี้ฉันทำงานหลายอย่างและทำทุกวันแทบไม่ได้หยุดแต่ฉันก็มีความสุขและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยเพราะฉันพอใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่เขาเป็นคนแบบไหนและแบบไหนที่ไม่ใช่เขาใช่ไหมคะขยันอดทนรักงานสุจริตและมองโลกในแง่ดีอะไรที่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาเป็นแบบนี้คำตอบคือสุจริตเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เลยว่าเขาทำงานอะไรใช่ไหมครับมันมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบส่วนคำว่าขยันทำทุกวันนะฮะคือขยันอดทนไม่เหนื่อยอดทนต่อความเหนื่อยก็คือต้องไม่เหนื่อยรักงานก็คือพอใจฉันมีความสุขฉันพอใจเช่นเดียวกันกับการมองโลกในแง่ดีก็อาจจะดูที่คำว่าฉันพอใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่การอ่านระดับสุดท้ายนะฮะก็คือการอ่านตีความใช่ไหมฮะเราต้องตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนค่ะเขาถามว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้อ่านแล้วรู้เนาะเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอยิ่งถ้ามีความเอาใจใส่มีความขยันและความซื่อสัตย์ก็
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่สูงขึ้นทีนี้เรามาดูซิว่าจุดประสงค์ที่เขาบอกเราแบบนี้คืออะไรเนาะข้อ1บอกว่าสนับสนุนให้คนเราเลือกทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดไม่ใช่มากใช่ไหมคะเมื่อมีโอกาสและมีงานทำเขาไม่ได้ให้เลือกเลยข้อที่2สอนให้คนทำงานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ตั้งใจขยันถูกไหมข้อที่3ตำหนิผู้ที่ไม่ขยันทำงานซึ่งไม่หลีกซึ่งมักหลีกเลี่ยงงานที่ตนไม่ชอบข้อที่4ให้กำลังใจว่าการมีงานทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ควรปฏิเสธงานทุกชนิดและข้อที่5ให้ข้อมูลเรื่องการทำงานอย่างซื่อสัตย์จนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตข้อนี้ตอบข้อ2นะคะสอนให้คนทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ซึ่งเดี๋ยวก็จะประสบความสำเร็จดูจากตรงไหนดูจากบรรทัดที่3เห็นไหมฮะมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สิ่งนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จเนาะข้อสุดท้ายนะฮะสำหรับตอนนี้ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ก็ตีความจุดประสงค์อีกแล้วผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำเมื่อหยุดออกกำลังกายจะอ้วนเร็วกว่าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยทั้งนี้อาจเกิดจากขณะที่เขากำลังที่เขาออกกำลังกายนั้นมีการใช้พลังงานสมดุลกับการรับประทานอาหารแต่พอเขาหยุดออกกำลังกายแล้วยังรับประทานอาหารในปริมาณเท่าเดิมจึงส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลก็คืออ้วนขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเขาข้อที่1ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้องไม่ใช่และเขาพูดถึงน้ำหนักใช่ไหมฮะเมื่อกี้ข้อที่2อธิบายสาเหตุที่ผู้หยุดออกกำลังกายกลับมาอ้วนได้อีกครูว่าตอบข้อนี้แหละเพราะว่าตอนที่เราออกกำลังกายแล้วเรากินแบบนั้นเรายังผอมอยู่แต่ตอนที่เราไม่ได้ออกกำลังกายแต่เรายังกินแบบเดิมเรายังอ้วนเพราะว่าร่างกายเอาพลังงานไปใช้เนี่ยน้อยกว่าตอนที่ออกกำลังกายถูกไหมฮะคำตอบของข้อนี้จึงอยู่ที่ข้อ2เห็นไหมฮะเขาบอกเลยในบรรทัดที่2เห็นไหมลูกทั้งนี้อาจเกิดจากนี่คือการอธิบายสาเหตุคาดคะเนสาเหตุเพื่อที่จะขยายความต่อไปว่าก็เธอไม่น้ำหนักเธอไม่ลงไงเพราะว่าเธอกินเท่าเดิมแต่เธอใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมเพราะเธอไม่ได้ออกกำลังกายแล้วเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้จุดประสงค์ของผู้แต่งเนี่ยมันจะต้องใช้การตีความเอาละนะฮะสำหรับตอนนี้ครูได้ปูพื้นฐานนะฮะให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่ลักษณะการอ่านประเภทต่างๆรวมถึงจำแนกข้อสอบให้ดูตามการอ่านแบบต่างๆเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะตะลุยข้อสอบแบบไม่แยกแล้วนะฮะลองไปดูซิว่าเขาถามข้อสอบการอ่านเนี่ยเขาถามเรื่องอะไรบ้างเนาะสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ